ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสาครร่วมใจคลองสวยน้ำใสไฟสว่าง Miracle of สาครและกิจกรรมชมช็อปชิมแอดสาคร Canal Art ในวันนี้สำหรับกิจกรรมชมช็อปชิมแอดสาคร Canal Art ในวันนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดีเสริมสร้างโอกาสให้กับชุมชนทั้งในด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพทำให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถจัดการตัวเองได้บัดนี้ก็สมควรแล้วนะคะที่ขอเปิดโครงการสาครร่วมใจคลองสวยน้ำใสไฟสว่าง Miracle of สาครและกิจกรรมชมช็อปชิมแอดสาครคณะอาร์ตบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะสองหนึ่งไปเลยอ่ะเราก็ช่วยตัดสั่งลงไปนะก่อนแนะต้องหนึ่งรูปครับกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นจัดขึ้นในพื้นที่ของเขตสาทรนะคะซึ่งมีท่านผู้อำนวยการเขตและท่านทางศักดิ์เจริญสุขเนี่ยก็ได้จัดงานโดยการก่อนที่จัดงานนี้แล้วก็มีการปรับพื้นที่นะคะปรับภูมิทัศน์คลองวัดยาดาวานะคะซึ่งเป็นคลองเอกของพื้นที่ในเขตสาทรนะคะมาจัดเพื่อให้มีความสะอาดนะคะสวยงามแล้วก็ปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันเราก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนนะคะมาช่วยกันดูแลพื้นที่คลองแล้วก็มีการกิจกรรมนะคะในการขอความร่วมมือนะคะจากบริษัทนะคะ ATM Spray แล้วก็ขอใช้สีเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีให้เชิญชวนศิลปินระดับชาตินะคะจากที่ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันวาดภาพให้สวยงามขึ้นซึ่งเราคาดว่าเราจะส่งเสริมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในอนาคตเป็นพื้นที่เช็คอินและประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนสีสุริยภัยนะคะชุมชนต้นแบบเนี่ยได้จัดเป็นความภาคภูมิใจของเขาเองด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเปิดตัวนะคะเปิดตัวเรียกว่าชมชิมชมช็อปชิมนะคะแอดสาทรคันแนลอาร์ตนะคะซึ่งเราคิดว่าคลองนี้เป็นคลองที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมาพักเรื่องลมนะคะมีที่นั่งได้นั่งชิวๆได้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่นักเรียนเนี่ยสีสุริยภัยหรือนักเรียนแถวนี้พื้นที่แถวนี้เนี่ยไม่ต้องเดินถนนใหญ่ละเดินถนนริมคลองก็สามารถไปถึงที่หมายได้เหมือนกันนะคะแล้วกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างอะคะกิจกรรมภายในงานนะคะที่ขออนุญาตให้ทางท่านผอ.นะคะช่วยเพิ่มเติมนะคะคืออยากจะเรียนอย่างนี้ว่ากิจกรรมภายในงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราอยากจะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพเช็คอินนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราได้ศิลปินจากทั่วประเทศนะครับจากใต้จดเหนือเลยนะครับเพราะว่าศิลปินที่มาเนี่ยเป็นศิลปินอาสาเป็นศิลปินที่มีความสามารถสูงนะครับเป็นจุดใหญ่ที่เราต้องการให้มาเยี่ยมชมในการถ่ายภาพกับผนังริมคลองของเราซึ่งมีความยาวเกือบ900เมตรนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญก็อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนะคะพลตรีอัศวินขวัญเมืองท่านบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มที่นี่แต่ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะคะปทม.เนี่ยยังเริ่มอีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นบางกอกใหญ่นะคะหรือว่าเขตบางคอแหลมหรือว่าเขตดุสิตนะคะก็ทั้งเพราะว่าเราปีนี้เราส่งเสริมให้แต่ละเขตเนี่ยมีการพัฒนาคลองนะคะเขตละหนึ่งคลองแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ด้วยนะคะเขตไหนคลองไหนนะคะที่มีลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงกับคลองกับที่สาทรเนี่ยก็จะทำลักษณะคล้ายกันนะคะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำแล้วก็มีกิจกรรมฝาผนังด้วยซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะส่งเสริมให้สวยงามขึ้นอย่างเขตสวนหลวงนี่มีพื้นที่ไหนนะคะคลองบางโคกนะคะเขตสวนหลวงก็ดำเนินการเช่นเดียวกันแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะได้จากที่เคยลุกล้ำเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ขุนแผนกันนะคะก็ได้ข่าวจากท่านผอ.เขตสาทรว่าตอนนี้ประชาชนเองเนี่ยก็เริ่มกันช่วยตักขยะด้วยในคลองนะคะช่วยกันเก็บขยะในคลองส่งเสริมให้คลองประสาทตลอดเวลานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ